็นอยู่ตรงหน้านะคะกินกัน2คนอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านแพนด้าฮอตพอตค่ะคือทริปนี้มาเที่ยวแล้วอยากกินหม่าล่ามากทุกคนก็เลยแบบเสิร์ชแล้วก็เจอร้านนี้เราก็เลยแบบว่าคิดว่าเรามาทั้งทีควรจะสั่งอะไรที่มันแม็กซ์สุดไปเลยอันนี้ก็คือเพิ่มหัวเชื้อนะคะแล้วเราก็มาทําน้ําจิ้มกันค่ะการเพิ่มหัวเชื้อเนี่ยจะทําให้รสชาติมันเข้มมากขึ้นค่ะเราก็เลยเพิ่มไปค่ะนี่นะคะน้ำจิ้มก็ตามนี้เลยค่ะใส่พริกเยอะๆไว้ก่อนนั่นคือเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครปรุงไม่เป็นนะคะที่ร้านเขาก็จะมีน้ำจิ้มให้นะแบบเนี้ยอันเนี้ยเขาก็คือจะปรุงไว้ให้อยู่แล้วเราก็สามารถตักได้เลยอันนี้คือโบตักมาลองชิมนะว่าเอ๊ะของทางร้านทำจะเป็นยังไงแล้วเราก็ลองชิมน้ำจิ้มตัวเองดูโอ้โหเลิศทุกคนอันนี้ก็ใส่ผักลงไปเวลาโบไปร้านหม่าล่าโบสั่งซุปมา2แบบก็คือเป็นซุปหม่าล่าแบบจัดๆเลยกับซุปที่มันแบบใสๆอ่ะทุกคนเป็นซุปกระดูกหมูหรือว่ากระดูกไก่อะไรอย่างเงี้ยซุปหม่าล่าเราก็จะเอาไว้จิ้มนะคะส่วนซุปพวกกระดูกเนี้ยเราก็จะเอาไว้แบบว่าต้มผักแล้วก็เอาไว้ซดได้เพราะว่าเราไม่สามารถซดซุปหม่าล่าได้พอกินเข้าไปทุกคน